สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับของขังเขี้ยวเสือโคร่งคู่บาอาจารย์เจ้าของวิชาบอกว่าท่านใดจะใช้พระคาถาบทนี้จะต้องสวดมนต์บูชาคุณพระศรีรัตนตรัยและบูชาครูสามคราบเสียก่อนดังนี้นะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้บริกรรมสวดมนต์บทนี้สามคราบคาถาใช้บริกรรมอนิทัสสะนะอัปปธิอนิทัสสะนะอัปปธิขาอนิทัสสะนะอัปปติตายะจากประสบการณ์ชีวิตในอดีตจะว่าไปแล้วไสยศาสตร์กับความเร้นลับยังมีอยู่ในโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะเชื่อหรือไม่ก็ได้และยังมีคนที่เชื่อเรื่องนี้นานสมมุติชื่อลุงสมเล่าให้ฟังว่าแกได้เขี้ยวเสือโคร่งจากปู่มอบให้หลังจากศึกจากพระแล้วแกคอยเขี้ยวเสือโคร่งอันนี้ไว้บนคอตลอดทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะร่ายคาถาบริกรรมอาคมบทนี้ให้เขี้ยวเสือโคร่งคุ้มครองป้องภัยอันตรายทั้งปวงเพราะภัยเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทางที่ดีป้องกันไว้ก่อนเป็นสิ่งดีแกเล่าว่าเขี้ยวเสือโคร่งอันนี้ปู่ได้มาตอนสมัยที่เป็นพรานป่าเข้าป่าและเสือโคร่งตัวนี้สะกดรอยตามหลังปู่กับเพื่อนพรามมารับๆเพื่อหวังจะเอาใครสักคนกินเป็นอาหารแล้วปู่ได้เผชิญหน้ากับเสือโคร่งตัวนี้กับชั้นชิดยากที่จะหนีได้มีทางเดียวต้องป้องกันตัวเสือโคร่งตัวนั้นกระโจนพุ่งเข้าใส่ปู่อย่างรวดเร็วซึ่งปู่เตรียมรับมือในมือกำมีดพกสั้นไว้พอเสือโคร่งตัวนั้นกระโจนใส่มาถึงตัวปู่สวนแทงด้วยมีดพกเล่มนั้นเข้าที่แนวระดับหน้าอกเสือตัวนั้นพอดีปู่โดนเสือตะคุบจนล้มลงร่างของเสือทับร่างของปู่จนแทบหายใจไม่ออกเพื่อนพรามที่มาด้วยหายตกตะลึงรีบเข้ามาช่วยฆ่าเสือตัวนั้นจนตายก่อนที่จะลากเสือตัวนั้นที่ทับปู่ออกปู่แทงทะลุหัวใจเสือตายทันทีมันไม่มีโอกาสได้ฆ่าปู่ปู่ได้ตัดเอาเขี้ยวเสือโคร่งตัวนั้นแบ่งให้เพื่อนพรานทุกคนปู่ได้เขี้ยวเสือตัวนั้นมาอันเดียวแล้วนำเขี้ยวเสือโคร่งไปปลุกเสกอาคมตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์และความขลังป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงให้แคล้วคลาดทุกครั้งที่ปู่เข้าป่ากับเพื่อนพรามเพื่อลาสัตว์จะปลอดภัยกลับมาแต่จะมีเพื่อนพรามบางคนเสียชีวิตในป่าเพราะถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายต้องหามร่างของคนตายกลับบ้านมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีเมื่อปู่อายุมากขึ้นเลิกอาชีพพรามป่าล่าสัตว์เขี้ยวเสือโคร่งก็ไม่มีความหมายกับปู่อีกแล้วจึงได้มอบเขี้ยวเสือโคร่งอันนี้ให้แกเอาไว้ป้องกันตัวตั้งแต่แกห้อยเขี้ยวเสือโคร่งอันนี้ไม่ค่อยจะเจอเหตุภัยใดๆยิ่งทำให้แกเชื่อว่าเขี้ยวเสือโคร่งนี้ขลังจริงๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ